ขอสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับก็สำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจสำคัญที่จะนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารไปยังภาคประชาสังคมเชื่อว่าทางพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจติดตามเรื่องนี้มาโดยลำดับก่อนที่ผมจะลงในรายละเอียดที่จะแถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนผมขออนุญาตที่จะแนะนำผู้ที่จะร่วมแถลงในวันนี้อีก2ท่านนะครับท่านแรกก็คือท่านวิพุฒิบุญประสาทนะครับท่านอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8รับผิดชอบดำเนินคดีนี้อีกท่านอาเคนทองไพวันอัยการประจำอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดและผมประยุทธ์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดถ้าพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมแล้วผมก็จะขออนุญาตจะนำเรียนแถลงในเรื่องสำคัญณบัดนี้โดยขั้นตอนขออนุญาตเรียนเบื้องต้นนิดหนึ่งไล่เรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องนี้ทั้งหมดจนจบแล้วหลังจากนั้นทางทีมประชาสัมพันธ์และสารนิเทศของสำนักงานในการสุดจะมีเอกสารข่าวแจกหรือ press release ให้กับทางท่านสื่อมวลชนทุกท่านต่อจากนั้นถ้าท่านมีข้อซักถามใดๆทางผมก็ดีทางท่านรองโฆษกก็ดีหรือท่านอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8ก็ดีจะร่วมกันตอบข้อซักถามพี่น้องสื่อมวลชนผมก็ญาติเริ่มดังต่อไปนี้นะครับสำนักงานอัยการสูงสุดโดยงานโฆษกแถลงกรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผมขออนุญาตไล่เรียงลำดับคดีนี้ดังนี้นะครับคดีนี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับสำนวนการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรจากพนักงานสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีพันตำรวจเอกโอรานสุกเกษมเป็นผู้กล่าวหาพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรเป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2558ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้และประเทศไทยเกี่ยวพันกันเนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรจึงเป็นคดีอยู่ในอำนาจของอัยการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีตั้งแต่แรกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ในชั้นแรกพันตำรวจโททักษิณหรือนายทักษิณชินวัตรหลบหนียังไม่ได้ตัวมาทำการสอบสวนร้อยตำรวจตีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานอัยการสูงสุดในขณะนั้นพิจารณาสำนวนโดยตลอดแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่19กันยายนปี2559ว่าเห็นควรสั่งฟ้องพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรทุกข้อกล่าวหาต่อมาพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและถูกควบคุมตัวอยู่ในคดีอื่นต่อมาวันที่17มกราคมปี2567อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนและคณะร่วมกับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแก้งพฤติการและข้อเท็จจริงทางคดีให้กับพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรได้ทราบแล้วปรากฏว่าพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดต่อมานายอำนาจเจตเจริญรักอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมทุกประเด็นที่ผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรม
และพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วพร้อมได้ส่งบันทึกคำให้การสอบสวนเพิ่มเติมให้กับอัยการสูงสุดประกอบการพิจารณาบัดนี้นายอำนาจเกียรติเจริญลักษณ์อัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งคดีนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567โดยสั่งฟ้องพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา112คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2519ข้อ1พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3มาตรา14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พ.ศ. 2560มาตรา8วันนี้พนักงานอัยการไม่สามารถยื่นฟ้องพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรต่อศาลได้เนื่องจากพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรไม่ได้มาพบพนักงานอัยการตามกำหนดนัดโดยได้มอบอำนาจให้ทนายความมายื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งของพนักงานอัยการออกไปเป็นวันที่25มิถุนายน2567เวลา 9:00 นพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเนื่องจากติดโควิดโดยแพทย์ให้หยุดพักเพื่อสังเกตอาการ7วันนับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2567ซึ่งนายวิพุฒิบุญประสาทอัยการพิเศษฝ่ายคดียา8ในฐานะหัวหน้าพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบดำเนินคดีโดยได้รับมอบหมายจากท่านอัยการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้พิจารณาคำร้องที่ผู้รับมอบอำนาจของพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรนำมายื่นแล้วเห็นว่าเหตุขอเลื่อนเนื่องจากอาการป่วยเพราะติดโควิดโดยหมอให้พักสังเกตอาการถึงวันที่3มิถุนายนจึงอนุญาตให้เลื่อนไปเป็นวันที่18พฤษภาคม2567เวลา 9:00 นเพื่อให้ประธานโทษ18มิถุนายน2567เวลา 9:00 นเพื่อนัดให้กับพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรมาพบอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลต่อไปนั่นคือสาระสำคัญโดยสรุปที่ทางท่านอัยการสูงสุดมีคำสั่งเกี่ยวกับคดีนี้นะครับก็สรุปก็คือท่านอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องทุกข้อกล่าวหาและนัดให้มาพบพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียา8เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนปี2567นะครับก็นี่คือข้อเท็จจริงโดยสรุปที่ทางงานโฆษกได้แถลงพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้ถ้าท่านมีคำถามเอกสารข่าวนี้จะมีการแจกให้กับพี่น้องสื่อมวลชนในลำดับต่อไปรายละเอียดมีใบรับรองแพทย์แต่อยู่ในสำนวนเราไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดขนาดนั้นแต่เป็นแพทย์ที่ให้คำรับรองยืนยันเป็นใบรับรองแพทย์แต่รายละเอียดคงต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงครับเลื่อนอย่างนี้คือเรียนอย่างนี้นะครับการที่ท่านเลื่อนไปเนี่ยเรื่องเก็บป่วยหรือมีเหตุขัดข้องเนี่ยถือว่าเป็นระบบงานทางธุรการแต่หลักใหญ่ใจความคือท่านอัยการสูงสุดมีคำสั่งนะครับฟ้องเรียบร้อยแล้วประเด็นการขอเลื่อนทำนองนี้มีอยู่เป็นลักษณะที่ดูเหตุขัดข้องเนี่ยมันมีหลายลักษณะเช่นถ้าเป็นผู้ต้องหาบางรายก็จะมองว่าเตรียมหลักทรัพย์ไม่พร้อมหลักประกันไม่พร้อมเราก็จะให้เลื่อนไปซึ่งแน่นอนว่าการให้เลื่อนไปโดยมีคำยืนยันจากคุณหมอเนี่ยนะครับเราก็ต้องเชื่อท่านแต่ยังไงก็ตามนะครับการที่ขอเลื่อนไป25แต่เราว่าเอ๊ะหมอท่านให้แค่ดูวันที่3เราก็ให้ถึงวันที่18ยังไงก็ยืนยันว่าการเลื่อนทำนองนี้ไม่เสียหายต่อความยุติธรรมและไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความเห็นคำสั่งของท่านในการสูงสุดนะครับอันนี้งานอัยการเราไม่มีข้อมูลส่วนนี้ครับเชิญครับท่านมีคำถามอะไรต่อเชิญเลยครับเชิญท่านฝ่ายครับออกวันที่28ครับ28เมื่อวานนี้ครับผม28พฤษภาครับผม
โรงพยาบาลอันนี้รายละเอียดตรงนี้อย่าครับทางงานโฆษกและงานทางแต่ของสำนวนก็ดูในหลักการในเหตุผลแต่ไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามาจากโรงพยาบาลไหนอะไรยังไงแต่เป็นยืนยันเป็นใบรับรองแพทย์ที่มีการรับรองเดี๋ยวขออนุญาตในก่อนที่ตอบประเด็นตรงนี้นะครับขอให้ท่านนาเคนอธิบายมันมีประเด็นข้อกฎหมายอย่างไรเชิญสาเหตุที่ไม่สามารถที่จะยื่นฟ้องพันตำรวจโททักษิณนะครับหรือคุณทักษิณได้ในวันนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านอัยการสูงสุดท่านมีคำสั่งฟ้องแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าการฟ้องคดีเนี่ยจะมีตามหลักกฎหมายจะมีอยู่ได้2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือกรณีถ้าตัวของผู้ต้องหาถูกคุมขังอยู่ระหว่างการพิจารณาอันนี้ถึงแม้ไม่มีตัวมาที่อัยการก็สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้เนื่องจากว่าตัวอยู่ในอำนาจควบคุมของศาลแล้วกรณีที่2ก็คือตัวผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวตลอดมาตั้งแต่พนักงานสอบสวนจนกระทั่งมาถึงอัยการกรณีเช่นนี้เวลาจะฟ้องจะต้องนำตัวไปศาลพร้อมกับคำฟ้องเพื่อยื่นฟ้องมิฉะนั้นศาลจะไม่รับฟ้องซึ่งกรณีของคุณทักษิณเข้าข่ายกรณีที่2ซึ่งถือว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมีตัวแต่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของศาลได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตั้งแต่พนักงานสอบสวนเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นทางอัยการจะต้องนำตัวของผู้ต้องพันตำรวจโททักษิณไปยื่นฟ้องต่อศาลพร้อมกับคำฟ้องซึ่งกำหนดนัดต่อไปก็คือวันที่18มิถุนายน2567ครับโดยหลักการก็จะเป็นแบบนั้นนะครับคือโดยหลักครับวันที่18เนี่ยเป็นวันที่อัยการอนุญาตให้เลื่อนไปเพื่อส่งฟ้องถ้าในวันนั้นพันตำรวจโททักษิณไม่มาแล้วก็ไม่มีการแจ้งเหตุขัดข้องกระบวนการในการทำงานของอัยการก็จะมีขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปนะครับโดยก็จะถ้ามาไม่มาและไม่แจ้งเหตุขัดข้องก็จะต้องมีหนังสือไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนนะครับว่าให้ส่งตัวผู้ต้องหามาฟ้องภายในกำหนดเวลาต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับณเวลานี้เนี่ยในภารกิจตอนนี้ที่เราแถลงคือเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบคือทางท่านในการสุดได้สั่งฟ้องนะครับแล้วก็การที่จะค้านประกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันมีหลักกฎหมายอยู่แล้วเราต้องดูว่าหนึ่งจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไหมหลบหนีไหมจะเสียหายต่อความยุติธรรมยังไงหรือไม่ก็คงเป็นประเด็นในการเราต้องพิจารณานะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลตรงนั้นครับเชิญท่านสื่อมวลชนต่อเลยครับแต่ยังไม่ได้เสนอผู้บัญชาครับผมครับเป็นข้อมูลทางคดีครับผมครับครับเราได้เตรียมคำฟ้องไว้พร้อมในวันนี้ครับผมครับครับใช่ครับครับผมครับสาเหตุที่สั่งฟ้องเป็นรายละเอียดคดีคงไม่สามารถเอามาแถลงได้ครับเชิญครับเป็นรายละเอียดของคดีครับเอาเป็นว่าถ้าหลักกฎหมายคือถ้าเมื่อไหร่พนักงานอัยการสั่งฟ้องไม่ว่าจะเป็นระดับไหนถึงท่านอัยการสุดมันมีหลักกฎหมายอยู่แล้วคือมีพยานหลักฐานพอฟ้องนะครับเชิญครับอะไรนะครับเชิญท่านรองโฆษกครับจำเลยนะครับในวันที่ไปยื่นฟ้องต่อศาลก็หนึ่งมีสิทธิ์ยื่นหลังจากที่ไปยื่นแล้วนะครับศาลสอบคำให้การของจำเลยแล้วก็มีสิทธิที่จะคำร้องขอปล่อยคุณนะครับต่อศาลได้แต่การจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็อยู่ในหรือดุลพินิจของศาลเป็นผู้พิจารณาครับยังครับยังครับสถานะของพันตำรวจโททักษิณปัจจุบันยังเป็นผู้ต้องหาอยู่จะเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยเมื่อยื่นฟ้องต่อศาลและศาลประทับรับฟ้องจะพิจารณาเป็นจำเลยครับในระหว่างที่รับวันที่3ถึง28ครับคุณทักษิณยังเดินทางหรือว่ายังไปที่นั่นไปนั่นแต่วันที่28เจ้าตัวยังขอเลื่อนได้ไหมอย่าเพิ่งคาดเดาเลยครับรอดูวันที่18ครับเชิญครับต้องดูเหตุ
นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเรียนย้ำว่ารอดูวันที่18อะไรก็ตามที่มันเป็นการคาดเดาคาดหมายเนี่ยมันตอบไม่ได้แต่ไม่ว่ากรณีใดๆการจะอธิบายประกอบการที่มาไม่มาเนี่ยมันมีขั้นตอนปฏิบัติของสำนักงานการสุดชัดเจนและมีข้อกฎหมายชัดเจนไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับเช่นเป็นเรื่องของทางท่านในการสูตรจะใช้ดุลพินิจตรงนี้เราไม่ก้าวล่วงนะครับแล้วต้องกลับไปดูระเบียบนะครับระเบียบเนี่ยถ้าหากเป็นการยื่นเพื่อร้องขอความเป็นธรรมมิใช่การประวิงคดีนะครับก็เป็นประเด็นที่อัยการสูตรท่านจะพิจารณาถ้าตอนนี้คำสั่งฟ้องของอัยการสูตรท่านปัจจุบันยังไม่ใช่คำสั่งที่เด็ดขาดเพราะส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าเพื่ออัยการสูตรมีคำสั่งฟ้องแล้วถ้าจะเด็ดขาดจะจบของผมถ้าตอบว่ายังมีโอกาสที่จะยื่นคือเรียนอย่างนี้ครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้คำว่าเสร็จเด็ดขาดเนี่ยจะเป็นถ้อยคำที่จะใช้ในฝากฝังการสั่งไม่ฟ้องมากกว่าสั่งไม่ฟ้องเสร็จเด็ดขาดเมื่อทางผบ.ตร.เห็นชอบผบ.ทางอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษเห็นชอบอย่างนั้นเรียกว่าเด็ดขาดแต่คำสั่งของอัยการสูงสุดก็ดีก็คือของพนักงานอัยการก็ดีเมื่อสั่งฟ้องแล้วเนี่ยนะครับเป็นการใช้ดุลพินิจตามขั้นตอนกฎหมายที่สั่งแล้วเนี่ยถ้าเป็นกรณีหัวหน้าพนักงานสั่งอย่างเช่นคดีอัยการจังหวัดสั่งฟ้องก็ถือว่าคดีนั้นเป็นคำสั่งที่มีกฎหมายรองรับก็ต้องเอาตัวมาฟ้องส่วนประเด็นการร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยเป็นคนละประเด็นกันคำฟ้องใดที่ยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ต้องดำรงคงอยู่ตลอดการจะเปลี่ยนแปลงหากจะต้องมีเหตุร้องขอความเป็นธรรมจะเปลี่ยนแปลงเช่นแม้อยู่ในชั้นศาลแล้วร้องขอความเป็นธรรมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นถ้าเป็นการฟ้องผิดตัวเป็นคู่แฝดไปฟ้องอีกคนหนึ่งไม่ใช่อีกคนหนึ่งอย่างนี้เราก็ให้ความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นประเด็นร้องขอความเป็นธรรมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความเห็นและคำสั่งเว้นแต่จะมีข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับอ๋อไม่หรอกครับอันนี้คือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปใช้กับทุกคนและอัยการเราก็ใช้หลักการนี้ทั่วราชอาณาจักรไม่เฉพาะเจาะจงเพื่อใครคนใดคนหนึ่งอันนี้ยืนยันครับมีทั้งดุลพินิจของท่านจะดูมีทั้งระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดกำกับโดยเฉพาะระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดถ้าเป็นการร้องเป็นเพื่อเป็นการประวิงคดีจะไม่พิจารณาส่วนอย่างไรเรียกว่าเป็นการประวิงคดีดูเรื่องต่อเรื่องดูเป็นครั้งๆไปเชิญครับพี่น้องสื่อมวลชนมีครั้งเดียวก็สอบให้แล้วนะครับครั้งเดียวครั้งที่ทางงานโฆษกเราแถลงไปเมื่อสักครู่เมื่อครั้งที่ไปแจ้งความแจ้งข้อกล่าวหาพฤติการทางคดีก็ร้องมาก็สอบให้ครบทุกประเด็นนะครับมีเพิ่มเติมไหมครับแถลงทั้งหมดน่าจะทำให้พี่น้องสื่อมวลชนได้กระจ่างทุกขั้นตอนทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วก็ทั้งหมดที่แถลงมีเอกแจกมาให้กับพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณมากนะครับในนามสำนักงานในการสูงสุดและโฆษกสำนักงานในการสูงสุดขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อครับก็ตามที่สังคมแล้วก็ประชาชนได้ติดตามการแถลงข่าวของทีมโฆษกนะครับอัยการสูงสุดนะครับถือว่าท่านก็ได้ใช้อำนาจของท่านอำนาจของท่านก็คือของท่านอำนาจนั่นแหละครับท่านอัยการสูงสุดชื่ออำนาจพอดีนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติของกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ก่อนท่านจะสั่งเนี่ยนะครับท่านก็ให้โอกาสทางผู้ต้องหาซึ่งได้ขอความเป็นธรรมหลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยการขอความเป็นธรรมดังกล่าวเนี่ยมีหลายประเด็นอย่างที่ผมได้เคยเรียนไปแล้วแต่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดนั้นเนี่ยนะครับบัดนี้ต่อไปเนี่ยก็คงจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แล้วแต่ก็คงไม่ใช่วันนี้นะครับคือการขอความเป็นธรรมของเราเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อพิรุธของพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนและการสั่งของพนักงานอัยการในยุคหรือในสมัยของอดีตรองอดีตอัยการสูงสุดเมื่อปี2559ซึ่งปีพ.ศ.ดังกล่าวเนี่ยเป็นอยู่ในยุคสมัยใดท่านก็ไปตรวจสอบเองนะครับเอาแหละนั่นคือการดำเนินการของอัยการท่านเดิมอัยการท่านใหม่ท่านก็ให้ความเป็นธรรมคือให้สอบเพิ่มเติม
สุดท้ายท่านก็มีความเห็นให้สั่งฟ้องซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในฐานะผู้ต้องหานะครับเราก็ต้องดำเนินการตามสิทธิของเราที่เราจะมีต่อไปในคดีอาญานะครับจะเป็นเรื่องใดนั้นจะดำเนินการใดนั้นเนี่ยณวันนี้ผมยังไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับณเวลานี้ผมเชื่อว่าท่านทักษิณชินวัตรเองท่านก็พร้อมที่จะเข้าพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์สิ่งที่ท่านพูดว่าท่านมีเจตนาหรือไม่มีเจตนากล่าวพาดพิงถึงสถาบันอย่างไรและก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายจำเลยนะครับซึ่งเราจะต้องหักล้างพยานหลักฐานซึ่งเราจะต้องทำให้เห็นว่าการสั่งฟ้องของอัยการสูงสุดท่านอำนาจนี้เนี่ยนะครับไม่สมเหตุสมผลอย่างไรนะครับนั่นคือหน้าที่ของเราในอนาคตแต่ณวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำนักงานอัยการที่ได้ให้โอกาสท่านทักษิณนะครับในฐานะผู้ต้องหาได้พักรักษาตัวเนื่องจากท่านมีอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณมาเนื่องจากว่าสิทธิ์นี้ในการขอเลื่อนนี้เนี่ยไม่ใช่สิทธิพิเศษอะไรเป็นสิทธิปกติตามกระบวนการของผู้ต้องหาซึ่งหลายเคสก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ละเคสก็จะมีสาเหตุแตกต่างกันไปดังนั้นสาเหตุของท่านที่ป่วยเนี่ยเขาเรียกว่าสาเหตุที่ไม่อาจก้าวล่วงได้แล้วก็การป่วยนี้ก็มีใบรับรองแพทย์อย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่ารับทราบทั่วๆกันแล้วนะครับสังคมตั้งข้อสงสัยว่าการป่วยของคุณทักษิณชินวัตรทำไมเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาใบรับรองแพทย์ลงที่28ค่ะคืออย่างนี้ครับความสงสัยของหลายคนเนี่ยก็ห้ามกันไม่ได้แต่ความสงสัยก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่จะนำมาพิสูจน์หรือจะให้ผมตอบนะครับผมขออนุญาตที่จะตอบท่านสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าเรื่องความสงสัยผมก็ถือว่าเป็นความสงสัยของแต่ละท่านไปแต่ข้อเท็จจริงที่ผมนำเสนอต่อคณะทีมทำงานของอัยการและอธิบดีอัยการคดีอาญานั้นเนี่ยคือความจริงที่ปรากฏตามเอกสารจากสถาบันการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์ที่มีใบอนุญาตรับรองแล้วนะครับการตรวจก็เป็นการตรวจอย่างถูกต้องนะครับข้อสงสัยหรือความประจวบเหมาะหรือห่วงเวลาอย่างใดอย่างนั้นเนี่ยผมก็ให้คิดง่ายๆครับว่าอยู่ๆวันนึงเราตื่นขึ้นมาแล้วปวดหัวเป็นไข้ท่านรู้ไหมครับว่าท่านจะต้องเป็นวันนั้นเรื่องนี้มันห้ามไม่ได้และมันบอกไม่ได้ล่วงหน้าและอย่างนึงนะครับที่สามารถที่จะคิดได้ตามผมได้ก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยวันที่25ท่านไปภารกิจที่นครราชสีมาท่านได้พบคนจำนวนมากนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะติดเชื้อในเวลานั้นหรือไม่หลังจากนั้นท่านก็มีอาการบอกถ้ามีอาการท่านก็ไปพบแพทย์เท่านั้นเองครับนี่คือความเป็นจริงครับผมคุณทนายตอนนี้เนี่ยเป็นระดับไหนคะผมรักษาตัวอยู่ในบ้านหรือว่าจำเป็นที่จะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีแพทย์คอยเช็คอาการอย่างละเอียดถ้าคำถามนี้ได้ยินออกไมค์แล้วนะครับก็คือผมตอบได้เลยนะครับว่าอาการอยู่ระดับไหนเนี่ยคือณเมื่อวานนี้คืออาการท่านมีไข้38องศาเจ็บคอนะครับและผลตรวจก็อย่างที่ปรากฏแต่ณวันนี้ผมยังไม่ได้พบท่านนะครับและเมื่อคืนก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดท่านดังนั้นอาการที่ท่านรักษาหรือท่านดำรงชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยผมก็คิดว่าเหมือนคนไข้ที่เป็นอาการไข้ทั่วไปหลายคนอาจจะเคยเป็นโควิดมาแล้วหรือหลายคนอาจจะไม่เคยเป็นผมก็เคยเป็นมาแล้วดังนั้นผมบอกได้เลยว่าช่วงเป็นโควิดเนี่ยก็เนื้อตัวร้อนนะครับแล้วก็ต้องรักษาตัวพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆกินยาตามแพทย์สั่งดูอาการตามไปนั่นเท่านี้ครับด้วยประวัติของคุณทักษิณเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยป่วยหนักมากเลยตอนอยู่ที่ต่างประเทศมีอาการติดโควิดแล้วก็ตอนที่ท่านรักษาที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจก็มีอาการมาเนื่องเลยรอบนี้จะเป็นหนักตอนนั้นขอบคุณครับคืออาการป่วยของท่านตอนที่อยู่ต่างประเทศป่วยโควิดเนี่ยที่นักทางสื่อมวลชนถามว่าหนักเนี่ยนะครับอันนี้จริงครับและการที่ท่านจะเป็นอีกครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติในทางการแพทย์นะครับหลายคนเป็นหลายครั้งได้ดังนั้นในครั้งนี้จะหนักหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูอาการต่อไปเพราะหมอบอกว่าให้สังเกตอาการ7วันนะครับหลังจาก7วันท่านจะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลข้างเคียงอะไรอย่างไรเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับก็ผมก็ในฐานะที่ใกล้ชิดท่านก็อยากให้ท่านหายป่วยเร็วๆครับและประชาชนหลายคนก็คงอย่างนั้นวันนี้นี่อยู่บ้านท่านพักรักษาตัวที่ไหนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนถามว่าอยู่ที่ไหนท่านอยู่บ้านท่านพักอาศัยของท่านผมไม่รู้จักชื่อบ้านครับบ้านพักของท่านแสดงว่าถ้าอยู่ในรักษาตัวอยู่ที่บ้านแสดงว่าอาการก็ไม่ได้หนักใจ
อย่างนี้ครับอาการป่วยทางโควิดปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนระยะแรกๆเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่จะต้องอยู่ห้องกักเชื้อกันโรคแล้วก็ห้ามคนใกล้ชิดตอนนี้มียาทั้งวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยการที่แพทย์อนุญาตให้อยู่ที่บ้านได้เนี่ยนะครับผมก็ตอบอย่างที่ผมเข้าใจนะครับตอบสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องดูแลห่างจากผู้คนจึงเป็นเหตุผลที่ท่านไม่สามารถมาวันนี้ได้ถ้าท่านมาวันนี้หลายคนก็อาจจะติดเชื้อนะครับและท่านก็ยังมีอาการไข้อันนี้เป็นเรื่องปกติจริงๆครับขอให้เห็นใจว่าคนป่วยทุกคนเนี่ยนะครับอย่าพักผ่อนทั้งนั้นนะครับวันที่18เนี่ยค่ะมิถุนาใช่ไหมครับ18มิถุนา67นะครับเป็นวันที่ท่านอัยการเนี่ยอนุญาตให้เลื่อนไปหลังจากเมื่อวานเนี่ยผมได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอย่างที่ผมบอกฮะก็ขอบคุณทางอัยการนะครับแล้ว18มาได้หรือไม่ที่ถามนะครับผมตอบแบบว่าท่านมีหน้าที่ต้องมาส่วนจะมาได้หรือไม่ได้วันที่18ดูกันครับนะครับและท่านต้องมีหน้าที่ต้องมาเพราะท่านมีเงื่อนไขในการประกันตัวนะครับส่วนจะเกิดอะไรขึ้นหรือมาได้ไม่ได้เนี่ยขอให้ถึงวันนั้นนะครับครับไปรับรองแพทย์ที่ออกมาที่จากหน่วยงานราชการว่าผมตอบอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะไม่เปิดเผยสถาบันทางการแพทย์แต่เป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์นะครับและก็เป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือดังนั้นถ้าพนักงานอัยการท่านไม่เชื่อหรือหลายครั้งเวลาเราไปเลื่อนผมเป็นทนายมาจะ30ปีแล้วเนี่ยถ้าหากยื่นใบรับรองแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่ศาลก็เชื่อศาลก็ให้ความเคารพนะครับเนื่องจากว่าไม่มีแพทย์คนใดหรอกครับที่จะรับรองเรื่องเท็จนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยอะไรกันแล้วนะครับแพทย์ของคุณทักษิณเนี่ยค่ะเป็นแพทย์ที่เคยรักษาประจำของคุณทักษิณเลยหรือว่าเป็นแพทย์ที่อย่างนี้ได้ไหมครับประเด็นตอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจผมให้ความเคารพสื่อมวลชนทุกท่านที่อยากจะมีคำถามนะครับแต่ถ้าเรื่องที่นอกจากประเด็นที่วันนี้แล้วเนี่ยผมขอตอบเท่านี้เพราะมันจะเป็นการตอบแล้วไปก้าวล่วงโรงพยาบาลเขาหรือสถาบันการแพทย์นะครับผมขออนุญาตตอบเท่านี้เนื่องจากมันเป็นรายละเอียดที่ผมไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้นะครับของพยานหลักฐานนะคะที่บอกว่ารู้สึกสงสัยในช่วงของพยานหลักฐานท่านนายจะยื่นในวันที่18หรือว่าจะไปอ๋อคำถามที่ถามว่าสงสัยในพยานหลักฐานพยานหลักฐานของทางสอบพนักงานสอบสวนนะครับอย่างนี้ครับมีหลายประเด็นที่เราต่อสู้และขอความเป็นธรรมเช่นยกตัวอย่างก็ได้นะครับเรื่องของคลิปวิดีโอที่นำมากล่าวหาเนี่ยเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอต้นฉบับเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ในวันนั้นที่กล่าวหาท่านจริงๆเราเชื่อว่าและเรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการตัดต่อนี่คือสิ่งแรกนี่คือพยานหลักฐานที่นำมากล่าวหาถ้าอัยการตอบคำถามนี้ไม่ได้ต่อศาลในอนาคตที่จะต้องไปสู้กันในศาลเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบนะฮะและประการต่อมาคลิปหรือพยานหลักฐานที่ผู้ใดเอามายื่นให้ก็คือทหารเป็นคนมาแจ้งข้อกล่าวหามาแจ้งความขอโทษนะครับผมไม่ได้โทษทหารทุกคนนะฮะผมถามคนบุคคลที่มากล่าวหาหรือคนที่กล่าวหาเป็นอีกคนนึงซึ่งเป็นตำรวจในขณะนั้นเนี่ยพวกท่านจะรับผิดชอบต่อพยานหลักฐานที่เป็นเท็จอย่างไรผมถามคำนี้ฮะถามดังๆเลยอายุความไม่หมดแน่นอนครับดังนั้นเราไปสู้กันในศาลคือถ้าแบบทนายมั่นใจว่าพยานหลักฐานในส่วนของทหารที่เป็นพยานหลักฐานผมไม่ได้บอกว่าผมมั่นใจผมบอกว่าผลการตรวจพิสูจน์ที่เราพยายามพิสูจน์ให้ศาลเอ้ยให้อัยการได้ตรวจสอบเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นเท็จนะครับและเป็นคลิปที่ตัดต่อไม่ใช่คลิปต้นฉบับฟังให้ชัดๆนะฮะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้ขาดว่าคลิปนั้นคือคลิปปลอมถ้าหากพิสูจน์แล้วมันเป็นเท็จแล้วมันปลอมแล้วมันตัดต่อแล้วนำมากล่าวหาท่านทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นลูกความผมเนี่ยถามว่าคนเหล่านั้นจะรับผิดชอบอย่างไรเท่านี้เองคือคลิปเต็มไม่เต็มเนี่ยนะครับดีครับคำถามนี้ถามว่าพนักงานสอบสวนหรือคนกล่าวหาหาได้ไหมครับคลิปต้นฉบับถ้าหาคลิปต้นฉบับหรือหลักฐานที่จะพิสูจน์การกระทำความผิดของคนเนี่ยท่านใหญ่พิสูจน์ความผิดอย่างเดียวนะฮะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์เขาด้วย
เรากำลังบอกว่าความบริสุทธิ์ของเราคือคุณต้องหาคลิปต้นฉบับคลิปที่ถูกต้องมาสิเพราะเราเชื่อว่าและเรามีหลักฐานว่าคือการตัดต่อถ้าคุณจะบอกว่าไม่ใช่การตัดต่อคุณต้องเอาพิสูจน์ว่าต้นฉบับคืออะไรคิดง่ายๆครับตรรกะมีเท่านี้เองเป็นการไปผ่านที่เป็นต้นฉบับครับพี่ที่บอกว่าเป็นคลิปที่ทางพนักงานสอบสวนใช้ในการส่งฟ้องเนี่ยครับพี่ท้ายตรงของหลักฐานเนี่ยมีการเซ็นรับรองโดยผู้ที่มาแจ้งความที่นำพยานหลักฐานที่มาผมเชื่อว่ามันเป็นกระบวนการของการสอบสวนครับการลงลายมือชื่อรับรองว่าส่งพยานหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนแล้วก็ผู้กล่าวหาก็รับรองไว้ก็เป็นเรื่องปกติครับการรับรองนั่นแหละมันจะส่งผลอะไรในอนาคตผมตอบผมไม่อยากตอบผมถามว่าท่านจะรับผิดชอบอย่างไรแค่นั้นเองนะครับผมตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมที่จริงมีรายละเอียดเยอะแต่ผมขอไม่ลงรายละเอียดเพราะจะกระทบต่อรูปคดีข้อสังเกตเพิ่มเติมสุดท้ายที่ผมจะตั้งข้อสังเกตต่อสื่อมวลชนนะครับในเมื่อท่านบอกว่าเป็นการสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกาหลีณวันเวลานอท่านได้แสวงหาหรือเรียกหรือมีการไปสอบสวนนอกราชอาณาจักรหรือไม่ว่าใครเป็นคนให้สัมภาษณ์หรือใครเป็นคนสัมภาษณ์สำนักข่าวมันหาไม่ยากครับและตัวปัจจุบันเขาก็ยังดำเนินการอยู่ดำเนินกิจการอยู่และถามว่าท่านได้แสวงหาไหมพวกท่านได้พยายามหรือไม่เอาละครับผมก็ตั้งข้อสังเกตเท่านี้ทีละท่านนะครับให้ถึงเวลานั้นนะครับในฐานะที่เป็นทนายฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาฐานะจำเลยเนี่ยนะครับเราเตรียมพยานหลักฐานไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ในส่วนของเรานะครับส่วนของอัยการเราก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลซึ่งก็เราก็เห็นว่ามันมีไม่กี่อย่างสิ่งที่เป็นวัดพยานวัตถุก็คือคลิปที่ดึงมาจากระบบอินเทอร์เน็ตแล้วกล่าวหาว่าท่านเป็นคนรู้เห็นในการนำเข้าข้อหานี้ก็ไม่สมเหตุสมผลละแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่ออำนาจรัฐโดยพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนเนี่ยตั้งข้อกล่าวหามาอย่างนี้เราก็มีหน้าที่ในการที่จะแก้ข้อกล่าวหาและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเรานะครับท่านก็พิสูจน์แล้วกันว่าท่านนำเข้าอย่างไรท่านจะพิสูจน์ได้นะครับเตรียมครับการประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวเป็นเรื่องแรกที่ทางทนายจะต้องทำและเราก็ต้องขอปล่อยชั่วคราวแน่นอนส่วนหลักทรัพย์ที่ขอใช้ผมเชื่อว่าศาลก็คงเรียกตามมาตรฐานของคดีทั่วๆไปซึ่งมีข้อบังคับหรือแนวทางของประธานศาลฎีกาอยู่แล้วนะครับมีความกังวลใจไหมคะว่าโดยปกติแล้วผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับให้การประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวขออนุญาตตอบในฐานะทนายต่อว่าต่อคำถามที่ว่ามีความกังวลใจหรือไม่ผมเห็นหลักฐานและเห็นข้อกล่าวหารวมถึงเหตุผลในการสั่งฟ้องผมไม่กังวลครับแต่ในเมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราไปจากนี้เราทำอะไรได้เราก็ต้องทำเท่านั้นเองครับแสดงว่าหมายทนายค่อนข้างมีความมั่นใจว่าพยานหลักฐานของเราในการโต้แย้งวันที่18เนี่ยจะหักล้างในวันที่18เนี่ยจะสามารถนำไปสู่การประกันตัวซึ่งแตกต่างจากคดีมาตรา112คนคืออย่างนี้ครับวันที่18คือวันฟ้องถ้าหากว่าวันนั้นต้องฟ้องนะครับก็ต้องนำตัวท่านไปฟ้องแล้วก็เราก็ยื่นประกันตัววันนั้นจะไม่มีการพิสูจน์ทราบต่อพยานหลักฐานอะไรหรอกครับมันเป็นเบื้องต้นในการรับฟ้องแล้วก็ผู้จำเลยก็ขอใช้สิทธิ์ในการปล่อยชั่วคราวท่านก็พิจารณาคำร้องปล่อยชั่วคราวเท่านั้นส่วนกระบวนการหลังจากนั้นก็จะเป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานแล้วก็นัดสืบพยานซึ่งก็มีกระบวนการอีกแล้วนะครับแต่ถามว่าโดยรวมของคดีเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วครับสรุปว่าในส่วนของอัยการที่ทางทีมทนายมีหมดแล้วใช่ไหมที่ว่าเพราะอัยการบอกเปิดช่องให้สามารถที่ร้องขอเป็นธรรมความเป็นธรรมอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้เราต้องไปพิจารณาครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไรได้บ้างเราก็ทำตามนั้นครับท่านมีแนวคิดใช่ไหมครับว่าอาจจะร้องขอความเป็นธรรมไม่ทราบครับยังไม่ทราบเนื่องจากว่าผมคิดคนเดียวไม่ได้จะต้องมีการปรึกษาจะต้องมีการคุยกับท่านคุยกับทีมนะครับก็มีหลายอย่างครับไม่ทนายครับเมื่อเช้าก่อนมาที่อัยการสูงสุดฟังคำสั่งคดีได้เจอได้คุยคุณทักษิณบ้างไหมครับไม่ได้เจอครับท่านป่วยครับได้คุยคุณทักษิณล่าสุดเมื่อไหร่ครับเมื่อวานนี้ครับเรื่องคดีนี้คุณทักษิณสั่งอย่างไรบ้างครับกับเรื่องการฟังคำสั่งคดีวันนี้ผมไม่มีข้อมูลว่าท่านสั่งอย่างไรบ้างผมแค่คุยว่าท่านป่วยแล้วผมรับใบรับรองแพทย์อย่างไรผมมีเท่านี้ฮะอาการของคุณทักษิณที่เจอเมื่อวานเป็นเช่นใดบ้างครับ
ผมไม่ได้เจอครับผมคุยสายท่านเสียงเป็นยังไงบ้างครับท่านเสียงแหบครับผมตอบได้เท่านี้นะฮะท่านเสียงแหบคือท่านด้วยความเคารพนะครับท่านก็อายุตอนนี้74ย่าง75ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาอย่างน้อยก็หลายปีท่านผ่านประสบการณ์ความรู้มาผ่านขั้นตอนอะไรมาหลายคนก็เป็นเหมือนกันฮะผ่านประสบการณ์มาบางทีเจอสถานการณ์อะไรอ่ะเมื่อท่านมีความมั่นใจในตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมครับดังนั้นความกังวลของท่านเนี่ยท่านจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมไม่เคยเรียนถามท่านนะครับเรามีหน้าที่อย่างไรเราก็ทำตรงนั้นดังนั้นผมตอบว่าเรื่องการต่อสู้คดีอาญาเนี่ยก็เป็นหลักกระบวนการปกติในคดีอาญานะครับเป็นกระบวนการยุติธรรมครับและการต่อสู้ก็มีทั้ง3ศาลนะครับก็ว่ากันไปในอนาคตขอย้อนถามไปตอนในชั้นสอบสวนของคดีนี้สิฮะก่อนหน่อยสิครับเมื่อตอนนั้นเนี่ยในชั้นสอบสวนคุณทักษิณได้ให้การอย่างไรกับการสอบสวนต่อบ้านในความเชื่อมั่นต่างของจำเลยได้ตอบแบบให้เกียรตินะครับท่านให้การปฏิเสธแต่ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับตอบแบบนี้เลยฮะขออนุญาตนะครับเพราะผมลงรายละเอียดที่จะชี้แจงสื่อมวลชนไม่ได้ระหว่างนี้จนถึงวันที่18ที่อัยการสูงสุดนัดพิจารณาคดีใหม่อีกครั้งนึงค่ะทนายในฐานะที่เป็นทนายเนี่ยจะให้คำแนะนำหรือว่าจะบอกนักศึกษานะคะว่าถ้าเกิดอยากจะไปลงพื้นที่หรือจะไปที่ไหนเนี่ยควรจะลดหรือว่ายังไปได้ปกติเรื่องนั้นเป็นดุลพินิจของท่านครับเราในฐานะทนายความเนี่ยเราก็ดูเพียงแต่ว่าท่านจะผิดเงื่อนไขหรือไม่ในการพักโทษเท่านั้นเองนะครับถ้าสิ่งใดมันจะเข้าข่ายหรือสุ่มเสี่ยงเราก็ให้ความเห็นถ้าท่านถามนะครับถ้าท่านรู้อยู่แล้วท่านก็มีดุลพินิจอยู่แล้วเนี่ยก็ท่านก็ไม่ถามแต่ไม่ได้กังวลใช่ไหมว่าคนจะมาเปรียบเทียบว่าแบบไปลงไปนั่นไปนี่อย่างนี้ครับสังคมเนี่ยเปรียบเทียบสังคมเอาไปยื่นเรียกร้องสังคมมาตรวจสอบหรือสังคมจะหรือใครจะไปออกรายการใดเนี่ยแล้วก็พูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปก็ฟังฮะก็รับฟังก็เป็นความเห็นหรือเป็นดราม่าก็ว่ากันไปแต่ข้อเท็จจริงและความจริงเนี่ยและกระบวนการของยุติธรรมเนี่ยมันก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนผมถึงไม่อยากให้หลายคนเนี่ยฟังแล้วให้มีสติให้มีวิจารณญาณนะแต่ผมไม่ใช้สิทธิ์ไปฟ้องใครอะไรยังไงเพราะว่าเราดูแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นแล้วประเด็นครับหลักของการต่อสู้คดี112และทางพรบ.เรื่องของคอมพิวเตอร์ในคดีนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับไม่มีรายละเอียดจริงๆและเรื่องนี้มีทางเทคนิคเยอะและเราก็ชี้ข้อพิรุธให้อัยการสูงสุดฟังแล้วเห็นแล้วท่านไม่เห็นด้วยกับเราท่านก็สั่งฟ้องดังนั้นเราก็มีสิทธิ์ในการไปต่อสู้ท่านเองทีนี้รายละเอียดเนี่ยขอให้พี่น้องสื่อมวลชนและสังคมติดตามนะครับว่าเวลาเราสู้คดีเนี่ยเราสู้อย่างไรเราเอาอะไรไปทำลายน้ำหนักหรือเราเอาอะไรบ้างที่ไปคัดค้านพยานหลักฐานของฝ่ายโจทย์นั่นคือหน้าที่ของจำเลยนะครับผมขออนุญาตที่จะไม่พูดเรื่องนี้ณเวลานี้นะครับยังไม่เห็นฟ้องครับเพราะคำฟ้องเราจะเห็นได้ต่อเมื่อวันที่ท่านไปยื่นฟ้องแล้วท่านมอบให้ทางจำเลยเท่านั้นเองไม่ทราบครับไม่ทราบเหตุผลว่าเหตุผลในการสั่งฟ้องคืออะไรและเราก็อยากฟังเหตุผลครับแต่ส่วนใหญ่ที่ฟังดูเนี่ยไม่มีเหตุผลครับหรือเหตุผลสั้นๆผมขอเปลี่ยนคำพูดนะครับอาจจะไปกระทบกับท่านอัยการสูงสุดไม่ใช่ท่านไม่มีเหตุผลแต่ท่านอาจจะไม่ได้ให้เหตุผลที่อธิบายยืดยาวนะครับก็เป็นอำนาจของท่านแล้ววันนี้ในส่วนของรายความเองนะคะจะต้องมีการเซ็นอะไรรับทราบคำสั่งฟ้องหรือว่าอะไรแทนผมรับทราบคำนัดแล้วครับเป็นวันที่18มิถุนายน67เซ็นแล้วครับผมเซ็นเรียบร้อยแล้วครับดำเนินการเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อวานนี้คือช่วงเวลากี่โมงคะหรือท่านท่านสิทธิ์ตัดสินใจว่าไม่สามารถมาได้ตอนช่วงเย็นนี้เพราะว่าเมื่อวานตอนข่าวออกก็มาตอนช่วงค่ำค่ำผมมายื่นหนังสือช่วงบ่ายแต่การตัดสินใจหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบผมมาช่วงบ่ายก่อนจะปิดราชการครับครับประมาณนั้นนะครับผมขอตอบเท่านี้นะฮะขออนุญาตจริงๆนะครับเพราะว่าผมว่าสาระสำคัญในวันนี้เนี่ยเรามาทราบว่าท่านอัยการสูงสุดสั่งอย่างไรและผมขอเลื่อนเมื่อวานได้เลื่อนหรือไม่ก็ชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบแล้วนะครับ
ท่านใดมีประเด็นอื่นนอกจากนี้ไหมครับที่ประหยัดครับทำไมถึงเป็นวันที่25จะไปถึงเรื่องที่25ท่านบอกว่าเอาให้วันที่18อ๋อการขอของผมเนี่ยวันที่25เนี่ยผมเป็นทนายความใช่ไหมครับและท่านเป็นผู้ต้องหาเราก็ดูแล้วว่าวันที่เราสะดวกวันไหนท่านนั้นเองครับส่วนท่านจะให้25ตามที่เราขอหรือไม่ก็ท่านก็ตอบมาแล้วว่าท่านขอให้18ก็ยินดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าปัญหาที่เราเสนอไปเนี่ยก็ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างนี้ครับการเลื่อนได้ไม่ได้เนี่ยเป็นอำนาจของอัยการที่ท่านจะพิจารณาถ้าเราไม่ขอเลื่อนท่านก็ไม่ต้องพิจารณาว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนถ้าเราขอเลื่อนท่านก็ต้องพิจารณาดังนั้นเนี่ยการมีสิทธิ์ขอเลื่อนหรือไม่มันอยู่ที่ในอนาคตครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ครับสุดท้ายผมขอตอบสุดท้ายนะครับท่านทักษิณไม่เคยคิดที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะกล่าวหาท่านก็ยินดีที่จะพิสูจน์ตัวเองท่านพร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการที่ผ่านมาท่านก็ทำอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องในอดีตผมไม่ขอพูดแต่ณครั้งนี้เนี่ยท่านพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการข้อพิสูจน์อย่างที่บอกครับตามหลักการทำรัฐธรรมนูญก็ดีหลักการทางสิทธิมนุษยชนก็ดีหรือปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิทางการเมืองก็ดีสิทธิของประชาชนก็ดีเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเมื่อศาลยังไม่จับพิพากษาถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เท่านี้เองฮะดังนั้นท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ